ีความคิดยังไงถึงไม่ทำข้าวยำข้าวยำขยะอ่ะคือมันอย่างนี้ค่ะพอเรามาขายที่ชายทะเลมันก็จะมีทั้งแดดทั้งลมทั้งฝุ่นการที่เราใส่จานเนี่ยบางทีพวกนี้มันก็จะเด่นเข้ามาในจานเราได้ก็เลยคิดว่าหาอะไรที่มันปกปิดได้แล้วก็คนกินก็กินง่ายไม่ต้องระวังฝุ่นระวังแดดระวังลมฝนบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะไม่เคยเอาเป็นแก้วเพราะที่ว่าเราเคยคิดได้ถ้าเกิดเป็นแก้วเนี่ยถ้าเรามาคลุกมันก็จะยากหน่อยสำหรับข้าวยำอ่ะนะคะก็เลยคิดว่าเอาลองมาเป็นเขย่าดูก็เลยลองมาเป็นข้าวยำเขย่ามันก็สะดวกแล้วก็แปลกใหม่ดีค่ะสำหรับข้าวยำยุค 5G ลูกค้าว่าไงบ้างครับก็ลูกค้าก็ตอบรับดีค่ะแต่บางคนก็คือเขาชินกับการคลุกอะค่ะใส่จานแล้วคลุกแต่เราก็แนะนำเขาบอกว่าให้ใส่น้ำเคยใส่พริกแล้วก็เขย่าพอเขย่าสักพักนึงแล้วเกิดแล้วก็ค่อยคลุกอีกสักหน่อยนึงมันก็จะเข้ากันดีอะค่ะแล้วก็มันจะเพิ่มรสชาติอร่อยขึ้นด้วย